ส่วนความเคลื่อนไหวเรื่องของคดีวันนี้มันมี3คดีที่มีคำพิพากษาออกมาครับมีความเคลื่อนไหวดีกว่ามีความเคลื่อนไหวเกิดขึ้น3คดีสรุปกันแบบไวๆ1ก็คือคดีกลุ่มพันธมิตรที่ไปบุกสนามบินดอนเมืองปี51ครับนะครับตอนนั้นที่ไปไล่รัฐบาลคุณสมชายวงสวัสดิ์นี่นะฮะก็วันนี้เนี่ยศาลอาญาเขานัดอ่านคำพิพากษาคดีนี้นะครับโดยจำเลยเนี่ยมีทั้งหมด32คนเยอะมาก32คนครับนะครับฐานความผิดคือเป็นกบฏก่อการร้ายปรากฏว่าวันนี้แกนนำพันธมิตรนะฮะก็มากันครบแล้วครับคุณสนธิลิ้มทองกุลคุณสุริยะใสคุณอัญชลีภัยลีลักษณ์คุณสันทนะประยูรรัตน์นี่ก็มานะครับนะฮะแล้วก็มีอีกหลายคนเลยปรากฏว่าพอถึงเวลานัดพอถึงเวลานัดเนี่ยทนายจำเลยบางส่วนนะครับยื่นคำร้องต่อศาลบอกว่าพลตรีจำลองศรีเมืองจำเลยที่1คุณพิภพธงชัยจำเลยที่3คุณเทิดภูมิใจดีจำเลยที่15นะครับพลตำรวจเอกประทินสันติประภพจำเลยที่28ป่วยไม่สามารถมาศาลได้ในวันนี้โดยเฉพาะจำเลยที่3คุณพิภพมีอาการป่วยระยะสุดท้ายทุกคนมีใบรับรองแพทย์ยืนยันนะครับส่วนนายประพันธ์คุณมีจำเลย14ติดพิธีประดับเครื่องราชศาลพิจารณาก็เลยมีเหตุจำเป็นอนุญาตให้เลื่อนอ่านคำพิพากษาไปเป็นปีหน้าเลย17มกราคม67เวลา9นาฬิกาจำเลยป่วยนี่ป่วยกี่คนก็เลยยังไม่ได้อ่าน2 3 4ยังไม่ได้อ่านป่วย4คนครับนะฮะแล้วก็ติดเครื่องราชคนหนึ่งครับรอดูครับอนาคตชะตากรรมของกลุ่มพันธมิตรที่เคยออกมาเคลื่อนไหวขับไล่รัฐบาลในช่วงยุคหนึ่งท้ายที่สุดอีกคดีหนึ่งจะเป็นอย่างไรก่อนหน้านี้ก็มีอีกสนามบินหนึ่งใช่ไหมตอนนั้นใช่ๆๆเดี๋ยวรอดูครับอีกคดีหนึ่งนะครับวันนี้กรณีของอดีตนอสนักศึกษาประชาธิปไตยแล้วก็กลุ่มดาวดินท่านผู้ชมจำได้ปี58ครับชุมนุมหน้าสน.ปทุมวันก็ปรากฏว่าวันนี้เนี่ยทั้งหมดเนี่ยถูกข้อหา116ครับนะครับศาลได้ดูแล้วเนี่ยพิเคราะห์พยานหลักฐานแล้วบอกว่าการชุมนุมของจำเลยทั้งหมดเป็นการชุมนุมโดยความสงบไม่ปรากฏความรุนแรงไม่ทำร้ายเจ้าหน้าที่ไม่สร้างความเสียหายนะครับศาลเองเนี่ยก็เลยมีการยกฟ้องยกฟ้องมาตรา116กับอดีตนักศึกษาและกลุ่มดาวดินเมื่อปี58ครับนะครับนั่นอันที่1อันต่อมาวันนี้เนี่ยก็มีการนัดฟังคำวินิจฉัยด้วยนะครับในคดีวางเพลิงเผาทรัพย์นะฮะว่าคดีนี้ขัดแย้งกับรัฐธรรมนูญหรือไม่เมื่อปี67กรณีของคุณแอมมี่เดอะบอททอมบลูครับแล้วก็นักเรียนชั้นม.ปลายอายุ18ปีข้อหา112ด้วยกับพรบ.คอมพิวเตอร์ครับปรากฏวันนี้ศาลเลื่อนนัดฮะเลื่อนนัดกรณีคุณแอมมี่ครับกับน้องม.ปลายส่วนกรณีของกลุ่มดาวดินอันนั้นยกฟ้องฮะครับย้ำอีกทีนะคนละประเด็นนะของกรณีกลุ่มดาวดินนี่ตั้งแต่เหตุการณ์ในเกิดขึ้นนะปี58ตอนนั้นสมัยยุคคสช.ใหม่ๆเลยนะฮะหลังรัฐประหารได้สักประมาณปีเสร็จๆนะกลุ่มดาวดินก็เป็นอีกกลุ่มนึงที่ออกมาร่วมเคลื่อนไหวทางการเมืองนะฮะแล้วก็ออกมาเรียกว่าแสดงความต่อต้านต่อคสช.นั่นแหละแล้วสุดท้ายก็เจอคดีเข้าไปก็ต่อสู้กันมายาวนานท้ายที่สุดศาลยกฟ้องหมดนะครับในมาตรา116นะครับก็ไม่มีความผิดเลยซึ่งกลุ่มดาวดินตอนนั้นก็แกนนำหลักคนนึงก็คือคุณไผ่จตุพัฒน์ซึ่งปัจจุบันเขาเป็นไผ่ทะลุฟ้าไปแล้วไม่ใช่ไผ่ดาวดินแล้วนะเออเขาเป็นไผ่ทะลุฟ้าไปแล้วนะครับแต่ก็เป็นกลุ่มแรกๆที่ออกมาเคลื่อนไหวต่อสู้ตั้งแต่สมัยเป็นรัฐบาลของคสช.ตอนนั้นหลายคนก็โดนคดีกันไปอย่างคุณโรมไม่ได้อยู่ดาวดินแต่ก็เป็นกลุ่มนักศึกษาคนหนึ่งที่ออกมาเรียกร้องต่อสู้เช่นเดียวกันนะครับส่วนอีกคดีหนึ่งอันนี้คดีคุณแอมมี่ที่เป็นคดีคือมันซ้อนกันอยู่คือเขาคดีเขาเนี่ยมันมีคดี112พ.ร.บ.คอมแล้วก็วางเพลิงเผาทรัพย์ซึ่งจำเลยเนี่ยมีคุณแอมมี่กับนักเรียนชั้นม.ปลายแต่ปรากฏว่าคุณแอมมี่เนี่ยเขาไปยื่นแยกกันก็คือเขายื่นให้ศาลรัฐธรรมนูญเนี่ยวินิจฉัยหน่อยว่าไอ้กรณีวางเพลิงเผาทรัพย์ผู้อื่นเนี่ยมันขัดหรือแย้งกับรัฐธรรมนูญหรือเปล่าทำให้ศาลเนี่ยต้องยื่นเรื่องนี้ให้ศาลรัฐธรรมนูญวินิจฉัยก่อนรับปรากฏวันนี้ไอ้ตัวเนี้ยมันอ่านพร้อมกันคือคำพิพากษาของศาลกับศาลรัฐธรรมนูญเนี่ยอ่านพร้อมกันศาลเขาเลยบอกว่าเดี๋ยวเขาเลื่อนก่อนรอฟังคำวินิจฉัยของศาลรัฐธรรมนูญก่อนว่าประเด็นนี้ว่าอย่างไรแล้วเดี๋ยวค่อยกลับมาประกอบกันแล้วจะอ่านอีกทีนึงก็เลยเลื่อนออกไปเป็น15มกราคมปีหน้าที่เขาจะนัดอ่านกันนะครับท่านผู้ชมถามว่าเอ๊ะบางทีเป็นคดีใหญ่ๆทำไมถึงเลื่อนกันเอางี้คือมันเป็นเคสที่น่าสนใจนะครับเพราะว่าเวลามีเอาจริงด้วยจำเลยเยอะ
เยอะมาก30กว่าคนนะครับแล้วก็เวลาป่วยเนี่ยก็ขอเลื่อนได้ใช่มันเป็นสิทธิ์ของเขาจำเลยที่ในการยื่นนะครับศาลก็คือจริงๆเนี่ยวันนี้ถ้ามาครบเขาก็อ่านนั่นแหละเขาก็อ่านใช่แต่เขาก็ใช้วิธีโดยการคือก็ป่วยคงจะป่วยจริงเขาก็ป่วยจริงแหละเขามีไปแล้วรองแพทย์ก็เลยยื่นมาบอกขอให้เลื่อนไปก่อนซึ่งศาลก็เลยอ่ะเลื่อนไปอีกทีเป็นปีหน้านะครับคุณสวัสดิ์พาบอกปี51ใช่ไหมบอกใช่ใช่ใช่ตอนนั้นรัฐบาลคุณสมชายนะครับปี51โอเคอ่ะนี่ก็สรุปให้ฟังกันนะครับเรื่องของประเด็นความเคลื่อนไหวในคดีทางการเมืองนะฮะดูคลิปจบแล้วอย่าลืมกดติดตามและสมัครสมาชิก YouTube มติชนทีวีเพียงแค่สแกน QR Code ได้เลยครับ